ขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 15นาฬิกา16นาทีชอบบอกรู้สึกสวยมีคนแห่สมัครสมาชิกพรรคประชาชนเพียบขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดขณะที่ยายวัย96นั่งรถเข็นมาสมัครเมื่อวันที่10สิงหาคม2567ที่สเตเดียมวันกทม.นางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าเดินทางมาที่จุดรับสมัครสมาชิกและรับบริจาคเงินของพรรคประชาชนวันแรกพร้อมกล่าวถึงความรู้สึกที่มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมากกว่ารู้สึกสวยและขอให้พวกที่ตัดสินพรรคก้าวไกลให้ดูยอดสมัครสมาชิกและยอดบริจาคแต่ก็ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดส่วนตัวไม่สามารถสมัครสมาชิกได้เพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนขณะที่วันนี้มีประมาณ50จุดทั่วประเทศที่เปิดรับสมัครรวมถึงต้องขอโทษที่เว็บไซต์ของพรรคประชาชนล่มเมื่อวานนี้พร้อมยังกล่าวติดตลกว่าถ้าเว็บล่มไปเรื่อยๆหัวหน้าพรรคประชาชนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนื่องจากเป็นมนุษย์ไอทีสำหรับบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกพรรคประชาชนที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองเป็นไปอย่างคึกคักมีคุณยายหย่มแซ่เฮงอายุ96ปีจากจังหวัดปทุมธานีนั่งรถเข็นมาสมัครด้วยซึ่งเคยสมัครตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนมาถึงพรรคประชาชนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พรรคประชาชนได้นำจอโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อข้อมูลอัปเดตยอดเงินบริจาครวมถึงยอดสมาชิกแบบเรียลไทม์แสดงตรงกลางจุดรับสมัครรวมถึงจัดจำหน่ายเสื้อยืดสีดำที่สกรีนข้อความว่ายักษ์ไหลแล้วไปต่อนอกจากนี้ประชาชนยังให้ความสนใจขอลายเซ็นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนรวมถึงแกนนำและส.ส.พรรคคนอื่นๆเช่นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายพริษวัชรสินธุระทึก Taylor Swift ยกเลิกคอนเสิร์ตในออสเตรียหลังพบแผนก่อการร้ายเด่นออนไลน์วันที่10สิงหาคม2567 19นาฬิกา12นาทีระทึก Taylor Swift ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตในออสเตรียหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบแผนก่อการร้ายใช้ระเบิดอาวุธมีดพลีชีพกลางงานกลายเป็นข่าวช็อกแฟนๆทั่วโลกหลังบาราคูด้ามิวสิกผู้จัดคอนเสิร์ตของศิลปินสาวระดับโลก Taylor Swift ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันที่7สิงหาคมว่าต้องยกเลิกคอนเสิร์ต Taylor Swift The Eras Tour ทั้ง3รอบที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคม2567หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลยืนยันพบแผนก่อการร้ายที่สนามกีฬาเอิร์นส์แฮปเปิลสเตเดียมซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้ไม่มีทางเลือกนอกจากยกเลิกการแสดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและบัตรทุกใบจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติภายใน10วันทำการข้างหน้าทั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับการแถลงข่าวของหน่วยข่าวกรองประเทศออสเตรียในกรณีจับกุมผู้ต้องสงสัย2คนวางแผนโจมตีประชาชนในการแสดงคอนเสิร์ตโดยผู้ต้องสงสัยวางแผนจะใช้ระเบิดฆ่าตัวตายกลางงานคอนเสิร์ตของ Swift ซึ่งจะเริ่มแสดงรอบแรกวันที่8สิงหาคม2567ซึ่งผู้ต้องสงสัยวัย19ปีชาวออสเตรียเชื้อสายมาซิโดเนียเหนือที่ฝักใฝ่กลุ่ม IS เขาสารภาพว่าตั้งใจที่จะดำเนินการโจมตีการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยระเบิดที่ทำขึ้นเองและมีดสปาร์ต้าในลักษณะของระเบิดฆ่าตัวตายมีเป้าหมายที่จะสังหารตัวเองไปพร้อมๆกับคนดูจำนวนมากที่อยู่ในคอนเสิร์ต
โดยกำหนดว่าจะลงมือในวันแรกหรือวันที่2ของการแสดงขณะที่ผู้ต้องสงสัยรายที่2มีอายุ17ปีเป็นชาวออสเตรียเชื้อสายตุรกีและโครเอเชียและเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจัดการด้านสถานที่และบริการต่างๆในสนามกีฬาเอิร์นแฮปเปิลซึ่งถูกใช้เป็นเวทีแสดงของสวิฟต์ในครั้งนี้เพียงไม่กี่วันก่อนการแสดงรอบแรกโดยมีบางสำนักข่าวระบุว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในทีมรักษาความปลอดภัยอีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของออสเตรียสามารถจับกุมเขาได้ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่จัดคอนเสิร์ตอย่างไรก็ดีทางด้านนายกรัฐมนตรีคาร์เนฮัมเมอร์ระบุว่ากลุ่มคนร้ายได้วางแผนการไว้อย่างละเอียดและเจตนาจะให้มีการนองเลือดเกิดขึ้นส่งผลให้ผู้จัดต้องยกเลิกการแสดงอย่างกระทันหันเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าจะต้องสร้างความเสียใจแก่แฟนๆของสวิฟต์อบอุ่นบิ๊กป้อมพบเพื่อนรุ่นฝนแรกร่วมงานฉลองวันเกิด80ปีล่วงหน้าการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 14:07 น.อบอุ่นบิ๊กป้อมพบเพื่อนรุ่นฝนแรกร่วมงานฉลองวันเกิด80ปีล่วงหน้าอวยพรขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขรักใคร่กันไว้อย่างนี้วันที่10สิงหาคม2567ที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทรากทม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ร่วมพบปะสังสรรค์นักเรียนเตรียมทหารรุ่น6ตท.6และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น17จปร.17รุ่นฝนแรกจากการที่ถูกลงโทษช่วงหน้าฝนโดยบนเวทีเขียนข้อความว่าฝนแรกคุณธรรมสามัคคีมีประสิทธิภาพโดยมีเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่อาทิพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรมาร่วมงานทั้งนี้ภายในงานนอกจากมีการเลี้ยงสังสรรค์แล้วยังถือโอกาสจัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้พลเอกประวิตรที่มีวันเกิดในวันที่11สิงหาคมอายุครบ79ปีพร้อมมีเค้กมีข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดฝนแรกวันที่10สิงหาคม2567ทั้งนี้พลเอกประวิตรตัดเค้กและรับมอบดอกกุหลาบที่บรรดาเพื่อนๆ นำมามอบให้กำลังใจและอวยพรวันเกิดล่วงหน้าอย่างอบอุ่นทั้งนี้พลเอกประวิตรปีนี้อายุ79ปีเต็มย่าง80ปีกล่าวกับเพื่อนๆที่มาร่วมงานว่าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและรักใคร่กันไว้อย่างนี้ขอบคุณเพื่อนๆและหลานๆทุกคนที่มาอวยพรวันเกิดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป